งูที่เข้าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันมาจากทางท่อระบายน้ำจากโถส้วมส้วมที่เป็นส้วมนั่งยองหรือส้วมแบบมาตรฐานทั่วไปเนี่ยการเข้าของงูมันก็อาจจะผ่านมาทางช่องระบายช่องอากาศของถังของส้วมซึมก็ได้ซึ่งมันอาจจะแตกหรือขยายใหญ่งูก็อาจจะเข้าไปตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยในการที่งูเข้าบ้านเนี่ยห้องน้ำที่เข้าเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ำในชั้นล่างก็จะเป็นโอกาสเสี่ยงที่สูงที่สุดครับเนื่องจากเขามีปอดดังนั้นเขาก็กั้นหายใจได้ในระยะหนึ่งฉะนั้นการที่จะมุดไปตามท่อหรือในคูระบายน้ำหรือหนีลงน้ำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาทำได้อยู่แล้วความจริงงูนั้นเนี่ยมันไม่มีหูหรอกที่จะได้ยินเสียงโดยตรงนะครับดังนั้นมันก็จะสามารถที่จะรับสัมผัสได้จากการดมกลิ่นก็คือการแลบลิ้นออกมาหรือว่าคลื่นความสั่นสะเทือนที่อยู่บนพื้นนะครับเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสเหล่านั้นได้นะฮะหรือในกรณีของการมองเห็นก็อาจจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเป๊ะนักแต่ว่าเขาเห็นการเคลื่อนไหวได้งูบางชนิดสามารถจับคลื่นความร้อนได้นะครับแต่ว่างูหลามเนี่ยผมว่ามันก็คงจะในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการมองการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโผล่มาตรงนั้นเห็นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดตรงนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยคือเหยื่อการป้องกันโดยทั่วไปก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะต้องทำบ้านไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดงูงูกินหนูเป็นอาหารงูก็ตามหนูเข้ามาก็จะมาอยู่ในชุมชนนั่นแหละก็คือต้องบ้านไม่รกแล้วก็เก็บเศษอาหารทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีหนูไม่มีหนูก็ไม่มีอาหารงูก็ไม่รู้จะเข้ามาทำอะไรอันที่สองคือบ้านที่อยู่ติดกับบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าหรือว่าป่ารกชัดอะไรก็จะต้องถากถางให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้นอกจากนั้นก็คือเราก็จะต้องคอยจัดการปิดช่องปิดดูอะไรที่จะเป็นทางเข้ามาได้ก่อนนั่งท่วมลงท่วมก็ปรับชักโครกก่อนหรือตักน้ำราดดูก่อนให้มันเป็นการไล่สัตว์เหล่านี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าการขันชนะจะช่วยกันไม่ให้พิษมันกระจายไปแต่ด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดการมีปัญหาของการขาดเลือดหรือเนื้อตายตามมาเพราะฉะนั้นสมัยใหม่นี้เขาก็จะเน้นว่าทำยังไงให้มันอยู่นิ่งที่สุดขยับไปเยื่อน้อยที่สุดเพื่อที่จะไม่ได้กระตุ้นให้เลือดมันไหลเวียนเร็วแล้วพาพิษไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเข้าเฝือกเหมือนกับกระดูกหักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับเช่นเอาอะไรดามแล้วก็ใช้ผ้าพันให้กระชับไม่เคลื่อนไหวมากแล้วก็รีบส่งแพทย์แต่ถ้ารู้ว่าไม่ใช่งูมีพิษวิธีแรกก็คือต้องทำยังไงให้งูนั้นปล่อยเราก่อนการที่จะไปกระชากก็จะยิ่งทำให้บาดแผลมันเวอะหวะหนักเข้าไปเพราะลักษณะของฟันมันเป็นฟันขนาดเล็กแต่คุณสมบัติอันนึงนอกจากแหลมคมแล้วเนี่ยมันเอียงย้อนไปทางด้านหลังเมื่อเขางับปุ๊บแล้วเราไปดึงถอยหลังออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการฉีกขาดรุนแรงแล้วมีเข็มเป็นหลายสิบเล่มอยู่อย่างเงี้ยนะครับแผลก็จะเลยเวอะหวะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือจะต้องง้างปากงูออกธรรมชาติแล้วงูเนี่ยมันถึงเป็นนักล่าก็ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับแต่อาหารของงูนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหนูสัตว์ที่ขนาดเล็กหรือว่าจิ้งจกลูกแกสารพัดกบเขียดเนี่ยนะครับแต่ว่างูเนี่ยไม่ได้กินคนเป็นอาหารนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีมันทุกตัวงูเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสู้คนหรอกนะเขาก็เจอก็ต่างคนต่างไปเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปตีนะครับหลบเลี่ยงได้ก็หลบเลี่ยงก็จับไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามนะครับก็ติดต่อหน่วยงานนะครับให้เขามาเอาไปเสียนะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไม้ลงมือเอง